ในวันนี้ครับเราจะมาแนะนํา4 extension ใน Google Chrome เฮ้ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับตัวแรกครับผมกับ ChatGPT Writer นั่นเองตัวนี้เนี่ยจะช่วยเขียนข้อความบทความต่างๆหรือรวมถึงตัวอีเมลของเราครับตัวต่อมาครับผมกับ YouTube Summary ตัวนี้เนี่ยจะช่วยสรุปคลิปที่อยู่ใน YouTube ให้กลายเป็นข้อความสั้นๆว่าภายในคลิปนี้มีใจความสําคัญอะไรบ้างเนาะตัวที่3ครับผมตัวนี้โคตรเจ๋งโคตรเทพเลยครับกับเว็บ ChatGPT เรียกได้ว่าเราสามารถใส่ข้อมูลได้แบบระบุชัดเจนเจาะจงมากยิ่งขึ้นอยากจะได้ข้อมูลประเทศไหนหรือว่าข้อมูลทั้งหมดกี่รีซอร์สสามารถใส่ลงไปได้เลยและถึงเขาก็จะมีให้เลือกนะว่าจะเป็นเพจหรือจะเป็นไซต์นะครับเลือกได้ว่าเราจะเอาข้อมูลแค่ภายในหน้านั้นหรือว่าภายในทางเว็บนี้ได้เลยตัวสุดท้ายผมกับ Merlin ตัวนี้ก็เจ๋งไม่แพ้กันเลยครับเพราะว่าเราสามารถกด Ctrl M ใน Windows หรือ Command M ใน Mac นะครับในการเรียกใช้งานไม่ว่าจะเป็นสรุปข้อความดู YouTube แล้วอยากจะสรุปใจความต่างๆหรือรวมถึงให้เขาเขียนข้อความอะไรต่างๆเรียกใช้งาน ChatGPT เนี่ยได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ ChatGPT ตรงๆเลยก็ได้ครับหากเพื่อนๆคนไหนครับผมมี extension อะไรที่อยากจะแนะนำพวกเราเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับ